สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านพบกับพวกเราแตงค่ะเตยค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์สมภาคชูโชติค่ะสวัสดีครับยอหักขาวันทากับนบท่านที่เคารพพี่น้องกุ๊กคู่กุ๊กคนตุ๊ดที่กุ๊กเองที่กำลังแยกการที่กำลังแยกงานและที่กำลังซื้อหวยอยู่ในขณะนี้ใช่วันนี้ก็เดือนกันยายนแล้วนะอาจารย์วันดีด้วยวันที่1กันยายนวันที่1กันยาเดี๋ยวมีเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับวันที่1กันยาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมาเริ่มเรื่องของขโมยขจรกันดีกว่าอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยโจรเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวเนี่ยก็คือขโมยเรื่องของถังน้ําแข็งมิเตอร์น้ําแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยขโมยเนี่ยก็มักที่จะเลือกช่วงเวลาขโมยของตอนกลางคืนนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เงียบๆคนน้อยๆใครจะไปกล้าคิดล่ะคะว่าคนร้ายกล้าที่จะกลมขโมยของกลางวันแสกๆโอ้โหกลางวันแล้วแสกๆซะด้วยใช่กลางวันนี่จริงๆไม่ต้องกลางวันร้อนเปรี้ยงๆสิกลางวันแสกๆนี่อย่างงงอยู่นะใช่หลายคนคือชะล่าใจไม่ได้ระมัดระวังตัวค่ะอาจารย์เขาทำยังไงครับใช่เดี๋ยวเราไปดูท่าทีของคนร้ายที่ไปขโมยของกลางวันกันซะหน่อยนะคะว่าเขามีทีท่ารวดเร็วขนาดไหนโชคดีนะคะนี่เหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางแต่ว่ายังมีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้ค่ะเดี๋ยวเราดูดีๆนะคะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเครื่องตั้งเหนือหอว่ารถเครื่องคือเหตุเนี่ยคนร้ายเขาไปขโมยมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่แหละค่ะคือคนร้ายนะสวมใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเลยค่ะนี่เครื่องมีแต่สีน้ำเงินทั้งนั้นเลยเนาะใช่รูปร่างแกจะท้วมๆหน่อยแกก็ทำทีเป็นคุยโทรศัพท์มือถือนะคะก่อนที่จะแบบเข้ามานั่งบนเบาะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบขับรถหนีไปเลยค่ะโอ้นี่กำลังดูทีท่าอยู่ทั้งเป็นนั่งถ้ามีคนมาทักกับบอกว่านั่งคุยโทรศัพท์นะนี่ถือว่าโจรไม่ธรรมดาแล้วนี่แหละครับผมหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วเขาขโมยไปได้ยังไงคือสาเหตุเนี่ยก็คือว่าเจ้าของรถเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงก็คือกะว่าจอดรถข้างทางไว้นั่นแหละแต่ว่าดันลืมเสียบกุญแจมอเตอร์ไซค์ไว้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสำคัญเลย คือตัวเองต้องโทษตัวเองด้วยเพราะเหตุว่าประมาทเสียบกุญแจไว้พี่ชายผมนะพี่ชายผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เก่าอ่ะห้องว่ารถเครื่องขี้เมี่ยงอ่ะถ้าแต่อีสานห้องมอเตอร์ไซค์ห้างแต่แต่เหนือห้องรถเครื่องขี้เมี่ยงขนาดจอดไว้นะครับไปแอวสาวน้อยเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปเที่ยวหาสาวออกมารถหายไปเจออีกที3เดือนปรากฏว่ารถเนี่ยไปอยู่บนดอยครับใช้ขนไม้เถื่อนบางทีก็เป็นความประมาทของเขาเองด้วยนะอาจารย์ก็ที่ประมาทด้วยแล้วก็ถือว่าจริงๆเวลาจอดรถต้องล็อกคออย่างน้อยก็5นาที10นาทีและอย่าทำธุระนานถ้าจอดในที่ไม่ปลอดภัยนะพี่ชายผมนี่กว่าจะได้รถมาไปเห็นอีกทีเนี่ยผมบอกไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถผมมันเป็นมอเตอร์ไซค์ขี้เมี่ยงสนิมขึ้นเกอะกังแล้วมีไม้อยู่2ข้างคนไม้เถื่อนไม่รู้เป็นไม้มาฆ่าหรือเปล่าแต่สําเป็นไม้สักนี่ดังนั้นเวลาขโมยไปแล้วเนี่ยปัจจุบันคือไม่ได้ไปขายเป็นคันถ้าเอาไปขายก็ไปขายอีกที่อีกแห่งหนึ่งแยกชิ้นส่วนขายตามแต่ออเดอร์ออเดอร์แต่นี่เขาก็จอดแบบไม่ได้ที่ที่ไม่ปลอดภัยเลยนะก็จอดอยู่ข้างถนนนะคะแล้วก็ตอนกลางวันด้วยนะอาจารย์เราต้องว่าเขาก็ไม่ได้เนาะใช่ต่างคนต่างว่ากันแล้วกันว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงหรือบางทีเขาไม่ประมาทเขาลืมหรือเปล่าแม่นส่วนโจรก็ป้องกันตัวเองหน่อยนะช่วยเปิดหน้าให้เราดูนิดนึงนะจะได้จับถูกไม่ใช่มานั่งปิดหน้าปิดตาแล้วเหนื่อยตำรวจก็ต้องเหนื่อยนะอีกเหนื่อยแล้วที่สำคัญกล้องซื้อที่ยี่ห้อดีๆหน่อยได้ไหมนะให้มันชัดกว่านี้ให้เห็นหนวดเห็นเขาเห็นหน้าเห็นตาเห็นสิวเห็นฝ้าจะได้เห็นว่าเป็นอาจารย์หรือเปล่ามาที่ข่าวชาวบ้านของแตงบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีแต่ข่าวของหายค่ะที่พดุมธานีนะคะก็หายเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ใช่ของหายนะคะเป็นไก่หายค่ะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าของไก่เนี่ยก็คืออาจารย์เหมือนมีไก่มานั่งเลยซึ่งเจ้าของนะคะเขากลุ้มใจมากค่ะกลุ้มอกกลุ้มใจเลยนะคะชื่อว่านายดวงเนตรขาวพันธ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยงไก่ไว้หลายสิบตัวเลยทีเดียวแล้วเวลาตอนกลางคืนนะคะไก่ของเขาเนี่ยจะไม่นอนในเล้านะอาจารย์เขานอนที่ไหนครับจะบินขึ้นไปเกาะนอนบนต้นหูกวางนี่แหละค่ะอันนี้เป็นธรรมชาติของไก่ชอบนอนแบบมีคอนเพราะว่าคอนก็คืออาจจะเป็นไม้ที่พาดไปขนานกับพื้นดินนะแล้วไก่เนี่ยต้องนอนกับคอนอย่างนี้เป็นธรรมชาติแต่เราไปสร้างเล้าเพื่อป้องกันขโมยแต่นี่ยิ่งดีเลยนอนบนคอนได้เหมาะเลยนะเคยได้ยินคำโบราณก่อนที่บอกว่าเวลาเตะฟุตบอลอะลูกลักไก่ลูกลักไก่เฮ้ยเห็นงูเลยเห็นงูใช่ค่ะก็ที่บอกว่าไก่หายเนี่ยทีแรกนึกว่าคนขโมยสรุปแล้วเป็นงูเหลือมค่ะอาจารย์
ยาวกว่า3เมตรเลยนะคะนี่ค่ะนอนขดตัวอยู่ใช่ค่ะอาจารย์ที่จับได้เนี่ยเพราะว่ามันคายแม่ไก่ที่กินไปแล้วตกลงมาด้านล่างนะคะเจ้าของก็เลยรู้เลยค่ะว่าใครเป็นคนขโมยเจ้าของนี่สวมรอยหรือเปล่า คือไก่นี่โดยปกตินะครับกลางคืนเนี่ยไก่ทุกตัวนะครับจะขโมยเขาว่าลักไก่ลักไก่คือต้องลักเวลากลางคืนไก่จะนอนบนคอนเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะล็อกนิดเดียวแล้วก็ช้อนตรงหน้าอกมันเนี่ยนะนี่ไม่เคยขโมยไก่นะแต่รู้ช้อนหน้าอกนะครับช้อนหน้าอกได้ล็อกสองทีแล้วนั่นแหละใส่ถุงนะเงียบสนิทไม่เคยผมไม่เคยตามแต่ว่าต้องใช้เวลากลางคืนเท่านั้นนะกลางวันนี่มันบินนะลักบินว่าโอ้หนีไม่ได้แต่กลางคืนนี่มันเราไฟฉายปั๊มอย่าเยอะอย่าส่องลงพื้นแล้วเอามือเนี่ยสอดที่หน้าอกมันล็อกนี่ทำประจำใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ที่บอกให้ฟังเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันทำผมไม่เคยไม่เคยว่าอาชีพเก่าค่ะอาจารย์ไม่คนเราเหมือนมากเลยนะคะอาจารย์ทำเหมือนมากเลยซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่างูที่จับได้เนี่ยก็จะปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติต่อไปแล้วก็ยังฝากเตือนด้วยนะคะว่าไม่ควรจะจับงูเองเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะก็ดูไก่ยังถึงชีวิตเลยใช่ค่ะอาจารย์แล้วคนจับจะไปถึงชีวิตใช่ดีว่ามันกินไก่ก่อนแล้วนะถ้ามันไม่กินไก่ก่อนมีสิทธิ์คนที่เข้าไปวอลแวร์กับมันนะมันลัดทีเดียวนี่หมดแรงนะเหรอคะอาจารย์เคยโดนไหมเคยแต่งูเล็ก แต่ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าไม่ให้ฆ่างูนะอาจารย์เพราะงูมันมีความอาฆาตแค้นพยาบาทมากใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่งูนี่บางคนเรียกผิดนะงูหลวมงูหลวมบางคนบอกนี่คือจมูกบี้งูหลวมงูหลวมตกใจแล้วลูกงูหลวมอีกคนหนึ่งจมูกแบนงูหันเหลี่ยมงูหันเหลี่ยมจมูกดองอาจารย์จมูกดองงูหลวมไอ้งูหลามงูหลามงูหลามงูเหลี่ยมค่ะค่ะโอ้ตัวมันใหญ่จริงๆอาจารย์นี่ถือว่าเขามากินไก่ดีบางทีกินหมูกินหมากินหมดทุกตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆกินหมดแล้วก็อันตรายสำหรับผู้ที่มีบ้านเรือนหรือว่าข้อกงข้อไก่อะไรล้อมรั้วซะดีกว่านะครับแล้วก็คอยมาสังเกตเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปให้สัตว์ของเราสูญเสียไปแต่เรื่องต่อไปนี้เรื่องสำคัญเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ดินแดนแห่งล้านนาอะไรคะบ้านอาจารย์เลยบ้านผมเองไอ้หนุ่มคนนี้บัตรธรรมดาครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับไอ้หนุ่มซึ่งขายเสื้อผ้าอยู่ที่บริเวณสันติธรรมสันติธรรมนี่คือแหล่งชุมนุมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีหอพักมีอย่างมากมายก็ขายเสื้อผ้าอยู่ดีๆดูหน้าตาเขาซะก่อนนะครับขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับไม่ว่าเสื้อผ้าเกาหลีเสื้อผ้าแฟชั่นจากจีนเสื้อผ้าจากที่ไหนก็แล้วแต่ฝรั่งอเมริกาอยู่ๆนึกขึ้นมาบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะครับขายยาบ้าดีกว่าแม่รู้พ่อหนุ่มไปรับยาบ้ามาหลังจากนั้นนะครับรับยาบ้ามา 20,000 กว่าบาทก็ประมาณ100เม็ดเนี่ยราคา 20,000 บาทนะครับ165เม็ดเขาบอก200เม็ดเนี่ยราคา 20,000 บาทแล้วก็นำมาขายได้กำไรอีก 20,000 บาทแต่ที่ตำรวจจับได้เนี่ยตำรวจจับเขาได้ที่บริเวณ4แยกนะจอมราชันถนนหัสดิเสวีอันนี้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งด่านขี่มอเตอร์ไซค์ไปมีถุงคาดเอวเล็กๆหน้าถุงนะแล้วก็พอคาดปั๊บตำรวจค้นมาโอ้โหมีทั้งที่เสพมีทั้งเครื่องมือมีทั้งโพยส่งยาโอ้โห165เม็ดที่ตำรวจจับได้นี่รับมา200เม็ดขายไปเหลือ665เม็ดขายไปกี่เม็ดเร็วเท่าไหร่อาจารย์200เม็ดขายไปเหลือ165เม็ด35เม็ด35ใบหวยปะเนี่ยหวยไม่เกี่ยวจ้ะอันนี้ขายไปแล้วเหลืออยู่165เม็ดค่ะแล้วก็ตำรวจค้นเจอเงินอีก 18,000 บาทรายได้ดีเหลือเกินเพราะว่าได้กำไรเป็น2เท่านี่ให้เห็นว่าตำรวจเองเนี่ยทำงานหนักมากผมเพิ่งเมื่อวานวันจันทร์ใช่ไหมเมื่อวานนี่วันอังคารค่ะแต่ว่าวันจันทร์ครับไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องบทบาทความเป็นครูค่ะให้กับตำรวจภูธรภาค5โดยการเชิญของท่านพลตำรวจตรีประหยัดบุญศรีซึ่งท่านทำโครงการครูแดก็คือครูตำรวจDARE D คือDrug ยาเสพติดค่ะ A คือ abuse คือแปลว่าไม่ทำผิดค่ะแล้วก็ resistance ค่ะแปลว่าจะการต่อต้านแล้วก็ E คือ
E คือ education การศึกษาท่านทำครู1ครู1โรงเรียนเพื่อเข้าไปต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโดยไม่ปราบปรามปกปิดเด็กเพื่อที่ว่าใครมาแล้วก็พยายามทำรักษาให้หายตำรวจทำหน้าที่หนักมากเหนื่อยมากตำรวจทำหน้าที่ที่ผมเห็นแล้วเป็นครูด้วยเป็นครูนะทำบทบาทความเป็นครูผมไปบอกวิธีการเป็นครูการพูดคุยกับเด็กนะครูบางทีต้องเป็นดาวยั่วยั่วให้เด็กคิดยั่วให้เด็กตอบและที่สำคัญยั่วให้เด็กไม่ทำสิ่งผิดนี่สำคัญที่สุดต้องรีบแก้นะนี่เชียงใหม่นี่ผมต้องรีบไปลงไปบรรยายเพิ่มขึ้นละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่วันแรกวันนี้ค่ะความสุขให้กันเสมอเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงทุกข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นคุณต้องรู้มีแขกรับเชิญพิเศษมาบอกเรื่องราวเด็ดๆที่คุณต้องรู้รวมทั้งคลิปเด็ดเกาะกระแสแชร์สนั่นโลกโซเชียลที่คุณต้องรู้ทันเหตุการณ์ทุกเรื่องข่าวที่เราสองคนสรรหามาเล่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นเป็นต้นไปทางททบ5ในรายการ5เช้าข่าวใหญ่ในรายการ5เช้าข่าวใหญ่ทุกเนื้อหาข่าวยังคงมีปริศนาซ่อนอยู่รายการข่าวปริศนาท้าหลอนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบในหลากหลายแง่มุมพบกับดิฉันวิชาธรวงพันธ์และเดวังได้ในรายการข่าวปริศนาท้าหลอนทุกวันศุกร์4:50ถึง5:20 ทางททบ5เพราะทุกปริศนามีเรื่องเล่าคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยมาดูบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนกันสักหน่อยงวดนี้เนี่ยพิเศษกว่างวดอื่นนะคะตรงที่มีการปรับรูปแบบการออกรางวัลใหม่ค่ะคือเขาจะมีการออกรางวัลเลขข้างหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทงวดนี้ประเดิมเป็นงวดแรกเลยค่ะอาจารย์อันเนี้ยได้หน้าก็ไม่ลืมหลังไม่หลังก็ไม่ลืมหน้าใช่จะขายดีมากขายดีมากใช่เพราะต่อไปเนี่ยถ้าท่านลงทุนนะครับซื้อตั้งแต่เลข00ถึง99เนี่ยจำนวนราคา 8,000 บาทนะ00199ค่ะกี่ใบนะ100ใบ100ใบ 8,000 บาทท่านก็จะมีโอกาสถูก2ตัว1รางวัลใช่มั้ยค่ะได้ 2,000 บาทละนะแล้วถ้าจะถูกข้างหน้าอีก3ตัวข้างหลัง3ตัวอย่างน้อยอีก 4,000 บาทเนี่ยค่ะ4 5 6 6,000 บาทอีก 2,000 บาทเนี่ยไว้ลุ้นรางวัลที่1เดี๋ยวเราทำกันงวดหน้าเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนค่ะบ้านเกิดอาจารย์เลยวุ้ยคึกคักทีเดียวนะคะประชาชนนักเสี่ยงโชคก็พากันไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ตามร้านต่างๆกันเยอะแยะเลยค่ะซึ่งเจ้าของร้านปุ๊ขายหวยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเอเย่นลอตเตอรี่รายใหญ่ของที่นี่เลยบอกว่ารางวัลเนี่ยมีให้ลุ้นมากขึ้นแล้วก็ราคาขายที่ถูกลงเดี๋ยวนี้เขาขายกัน80บาทก็ทำให้มีชาวบ้านมาเลือกซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทางร้านก็ยอมรับนะคะว่าถึงแม้ว่ายอดขายจะไม่ได้เพิ่มมากนักแต่ว่าก็ขายคล่องมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการมองว่าการกระจายรางวัลมากขึ้นแบบนี้ก็ทำให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระจายรางวัลให้มากกว่านี้ด้วยโอ้โหแล้วนี่ขนาดนิติวัดดอยคำจังหวัดเชียงใหม่วัดดอยคำจังหวัดเชียงใหม่บ่มีที่ยืนแล้วครับผมเพราะว่าแห่กันไปขอพระเจ้าทันใจจิที่หน้าผากจิที่หน้าผากนี่ความหมายดีไหมครับเอานิ้วชี้จิที่หน้าผากแล้วก็ชี้ที่หน้าผากแล้ววันที่1ชี้หน้าผากแล้วเดือนกันยานี่บอกตรงๆเดือนกันยานี่จำได้ไหมเวอร์เทส11กันยา1111ที่บอกกันต้นวันที่1วันที่1เดือนกันยายนจำกันให้ดีพระเจ้าทันใจที่วัดดอยคำโอ้โหพี่น้องครับวันนี้ถ้าพี่น้องที่ขายหวยอยู่ข้างหน้าวัดถ้าท่านขายไม่หมดนะ
ให้รีบไปวัดดอยคำโดยด่วนรับรองได้เลยว่าคนออกจากวัดดอยคำมาหายหมดเกลี้ยงแผงเลยขายดีมากขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ครับแล้วที่สำคัญทำไมคนเราชอบความเสี่ยงค่ะครับเขาบอกการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคเพราะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันทำให้สารในร่างกายเราหลั่งเหมือนเราไปเสี่ยงเล่นอ่ะเครื่องเล่นอ่ะโดดบันจี้จัมป์อ่ะอะดรีนาลีนมันจะพุ่งพล่านค่ะและมีความสุขกับการที่เกิดพลังบางอย่างนะเลือดเราเนี่ยปกติเนี่ยมันจะขับแรงพลังบางอย่างนะเลือดปกติน้ำตาลไม่เยอะนะพอเวลาเราเสี่ยงอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเสี่ยงโชคเนี่ยมันยิ่งกว่าเสี่ยงภัยนะเพราะเสี่ยงโชคไม่รู้ดีโชคดีโชคร้ายเสี่ยงภัยนี่รู้ว่ามีภัยแน่นะแต่เสี่ยงโชคนี้มีดีกับร้ายนะแต่ดีเราทั้งร้ายทั้งดีเราจะมากกว่าร้ายปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดอ่ะมันจะเอาขึ้นมามันจะสูงขึ้นอ่ะสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายแต่มันจะหดลงทันทีหลัง4โมงเย็นใช่ครับ นี่หนูไปซื้อมาด้วยนี่งวดนี้นี่งวดนี้หนูไปลุ้นมาจัดรายการเราบ่อยๆมันก็เลยอยากเล่นมั่งอ่ะอาจารย์ไม่มาโชว์กันอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ไปตามเลขกันอีก ไม่บอกว่าซื้อเลขอะไรแต่ว่าหนูถูกแต่ผมอยากให้อย่างนี้และแต่ละท่านเนี่ยบางทีอยากจะใหเพราะความเสี่ยงภัยเนี่ยเสี่ยงภัยสิเสี่ยงโชคเนี่ยค่ะนะมาเสี่ยงโชคนะครับคนหนุนดวงคนเลขเด็ดนะครับคนที่มันมีชื่อแปลกๆอ่ะวันนี้เลขเด็ดวันนี้คนดวงดีคนดีมีดีกับมีเลขไอ้เนี้ยมันจำแนกอย่างนี้ดังนั้นเลขกับคนไทยเนี่ยหนีกันไม่ได้ค่ะและที่สำคัญผมอยากจะให้เขียนไว้ข้างหวยเหมือนเขียนข้างขวดดื่มไปบำรุงกำลังอ่ะค่ะอย่าซื้อเกินวันละ2ใบหรืออย่าซื้อเกินงวดละ2ใบนะเพราะถ้าคือซื้อเกินงวดละ2ใบเนี่ยมันเหมือนกินน้ำบำรุงกำลังอ่ะแล้วเกินวันละ2ขวดอ่ะแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นไงครับมันหมดเงินเล่นพอสนุกเนาะก็ไม่สนุกแล้วเล่นแล้วมันต้องเครียดนิดนึงแต่ว่าไอ้ตรงลุ้นนี่สำคัญกว่าแต่อย่าไปหวังมากมันต้องหวังอ่ะไม่ต้องมาพูดอะไรนั่นหวังซื้อเราไม่หวังซื้อทำไมซื้อเล่นเล่นนิดมันจะมาซื้อเล่นคนเราเนี่ยแต่อย่างนี้ใบละ80นี่ดีมากเหมือนว่า16วันเนี่ยเราไปดูหนังสักเรื่องนึงเรื่องละ80บาทเราถือว่าให้ความสุขกับชีวิตเราสัก80บาทพอเก็บไว้80บาทถ้ามากกว่านั้นอย่าไปเล่นเดี๋ยวไอ้เงินหลักจะไม่มีจะไม่มีเงินเล่นซะหมดเหลือไว้เงินเล่นเพื่อทำให้หัวใจฉีดเลือดเนี่ยให้มีสูบฉีดโลหิตบ้างเก็บไว้เล่นงวดหน้าหรือเล่นงวดหน้าดูละหรือว่างวดนี้ดูหนังสัก2เรื่องเรื่องละ80บาท2เรื่อง160ยังมีอีกเหรออาจารย์ดูหนังรอบละ80ก็ไม่รู้ชุดดูวันพุธวันพุธ80บาทดูวันพุธนะเขาจะลดให้80บาทสรุปง่ายๆว่าพี่น้องที่กำลังเล่นหวยอยู่กำลังซื้อหวยอยู่จำเป็นชีวิตของเราครับบางทีมันมีความเสี่ยงบ้างทำให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าได้ท้าทายดีท้าทายดีแต่การเสี่ยงทั้งหลายครับก็ให้รู้ไว้เสมอว่าในความเสี่ยงนั้นอ่ะมันก็มีทั้งโชคดีและโชคไม่ดีครับไม่ใช่โชคร้ายซะทีเดียวแต่เมื่อโชคไม่ดีถ้าท่านเล่นมากก็จะโชคไม่ดีมาเยือนท่านแต่ถ้าโชคดีก็คือท่านเล่นพอหอมปากหอมคอเพราะขนาดนี้รางวัลที่1ขึ้นไป3ล้านแล้วโอ้ยังไงวันนี้ก็แล้วแต่นะคะขอให้แฟนรายการเรื่องเล่าชาวบ้านทุกคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยถูกหวยกันใช่ยังไงต้องมีคนรวยบ้างแหละวันเนี้ย3ตัว3 2,000 บาท3ตัว 2,000 บาท2ตัวหน้าหลัง 2,000 บาทเท่ากันนะแต่มีอย่างละ2รางวัลอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะอาแคปซูลกวาวเครือแดงของบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดสรรพคุณบำรุงร่างกายยาแคปซูลผสมกวาวเครือขาวของบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดสรรพคุณบำรุงร่างกายขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955นี่คือช่วงเวลาของหมายจับกับบรรจงนะครับรายการที่ก่อติดคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบในเมืองไทยกับผมบรรจงชีวมงคลการและนี่คือสภาพของรถเบนซ์ที่ผู้ตายใช้ขับในคืนวันเกิดเหตุนะครับเราพยายามที่จะหลบหนีไม่หลังก่อเหตุไม่ครับที่นี่นะคะคือบ้านของเหยื่อซึ่งเป็นชาวนาวัย61ปีอย่าลืมนะครับว่าทำผิดอย่าคิดหนีไม่เช่นนั้นคุณจะถูกออกหมายจับได้นะครับพบกันทุกคืนวันศุกร์4ทุ่ม20ถึง4ทุ่ม50ทางททบ5อยากรู้เรื่องชาวบ้านฮะ
ท็อปเรียบเคียงมองเมียงและพอกอยเฉพาะเรื่องเจ้าบ้านนักพูดแดนใต้จากปลายด้ามขวานผมชอบล้วงลึกเรื่องชาวบ้านอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวเงี้ยวบัดว่าใดห้องนังบัดกระต้ายหางกลมกลมสั่งมาใดนางห้องจะซอกแซกหาเรื่องเล่าของชาวบ้านมาเล่ามาเมาให้ท่านฟังเรื่องเล่าชาวบ้านทางทรบ5นะคะในช่วงเบรกนี้น้องหมวยเรค่ะยังอยู่ที่บ้านริมคลองที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวานก็พาไปเที่ยวนะคะพาไปสัมผัสวิถีชาวบ้านไปดูขนมอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าวันนี้นะคะจะพาไปบุกถึงสวนมะพร้าวไปดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวนะคะตั้งแต่ต้นเลยซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์เสน่ห์น้ำมันมะพร้าวนี่ไม่ควรจะทำตรงต้นมันนะควรไปทำที่ยอดมันนะใช่ค่ะที่งวงมันนะปีนขึ้นไปค่ะอาจารย์ซึ่งอาจารย์เสน่ห์เนี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กๆเขาเคยทำนะคะปีนขึ้นไปเหมือนลิงเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ต้องเอากระบอกไปร้องด้วยนะคะกับการกรีดยางพาราด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามน้องหมวยเรไปดูกันดีกว่าค่ะครับวันนี้เรพาลุยสวนมะพร้าวไปดูชาวบ้านทำน้ำตาลกันค่ะก่อนที่จะไปเคี่ยวน้ำตาลนะคะก็ต้องไปหาน้ำตาลมะพร้าวสดกันก่อนค่ะแล้วถ้าเรากินสดๆแบบนี้ได้ได้ครับแต่มันจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานเพราะมันจะหวานธรรมชาติไงอันนี้จิ้มได้จิ้มได้เลยใช่เอานะเป็นสดๆแล้วชิมได้เลยมันจะหวานแปร่งๆหวานธรรมชาติมันมีรสหวานครับอย่างอาชีพนะคะที่อยู่คู่กับสวนมะพร้าวนั่นก็คือการทำน้ำตาลมะพร้าวค่ะอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะคุณป้าก็กำลังเคี่ยวน้ำตาลสดค่ะเพื่อที่จะมากระทุ้งทำเป็นน้ำตาลก้อนค่ะผมเคี่ยวคนเดียวแล้วผมยกคนเดียวด้วยทั้งกระทะนี่เลยอะคะยกคนเดียวด้วยเอ้าจริงจริงเหรอหมุนไปหมุนมาพอได้พี่เอาแล้วตับมัดต้องทำให้ว่านะได้พอดีบางทีมันไม่ได้นะเอียงคว่ำแล้วหมดทั้งตัวนะเคยโดนน้ำตาลร่วงไหมคะเคยโอ้ยไอ้หกก็ไม่ค่อยมีแต่กระแทกแล้วจะเจอบ่อยเย่ก็ต้องเฝ้าตลอดเลยตลอดเผลอไม่ได้เผลอเดียวไหมเผลอเป็นไหมอ๋อเผลอเดียวไหมเหมือนลูกอ่อนต้องคอยดูตลอดตลอดเลยเผลอไม่ได้เลยขนาดพอดีเพิ่งรู้นะเนี่ยวันหลังหนูจะได้มาซื้อช่วงหน้าหนาวช่วงนี้หนูไม่ซื้อน้ำตาลสดหน้าหนาวด้วยโอเคงั้นหนูจะได้เลือกกินงั้นต้องอดใจไปกินนะนะไว้รออีกหลายเดือนเลยเอาแบบนุ่มนวลไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เกียร์เพิ่มเกียร์หนึ่งค่อยๆสตาร์ทพอเคี่ยวจนเหนียวได้ที่ก็เอามาตักหยอดใส่ถ้วยค่ะซึ่งใช้ผ้าขาวบางรองก่อนเพื่อให้ลอกน้ำตาลออกมาเป็นก้อนได้ชาวบ้านที่บ้านริมคลองนอกจากจะทำน้ำตาลมะพร้าวก้อนแบบดั้งเดิมแล้วยังนำเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลดอกมะพร้าวด้วยค่ะรับรองว่าควบคุมได้มาตรฐานสะอาดแน่นอนหนูก่อนที่จะถึงลิ้นเอานิ้วอร่อยหอมมากอะค่ะถ้าหนูกินทุกวันหนูคงเป็นเบาหวานเป็นตัวนี้ไม่จริงหรอค่ะตัวนี้ไม่เป็นเบาหวานตัวนี้ไม่เป็นเบาหวานด้วยใช่วิจัยออกมาหมดแล้วคนนี่แหละสำหรับคนเป็นเบาหวานทานเลยกว่าจะได้น้ำตาลมะพร้าวทั้งหมดนี้ต้องใช้น้ำตาลสดหลายลิตรเลยล่ะค่ะจากน้ำตาลเต็มกระทะก็ค่อยๆเคี่ยวให้งวดจนเหลืออยู่นิดเดียวเองคุณลุงคุณป้าถึงบอกว่าอาชีพนี้จะหายไปแล้วค่ะเพราะว่าทำยากและต้องอดทนมากหากหมดคนสืบทอดก็คงไม่มีกลิ่นน้ำตาลหอมๆจากเตาฟืนอีกแล้วล่ะค่ะขอบคุณของฝากจากหมวยเรด้วยนะคะมีตะกร้าที่ทำมาจากใบมะพร้าวแล้วก็หมวกด้วยครับนี่ก็ถือว่าหมวยเรเอามาฝากแต่ทำไมฝากแล้วตะกร้าของผมมันทำไมมัน
มันไม่มีอะไรอยู่ในตะกร้าเลยน้ำตาลสักก้อนก็ไม่มีนี่คงหมวยเลคงจะไปฝากคุณแม่อะไรหมดแล้วเนี่ยมาถึงพอถึงรายการเราไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยมาฝากให้ก็ดีแล้วอาจารย์มาฝากแต่ตะกร้าอาจารย์ไปทำอะไรล่ะครับมันต้องมีนี่ดีเหมือนกันถ้ามีของใส่เข้าไปในนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตรงน้ำตาลแล้วตะกร้านี่ก็ถามว่าใช้แล้วถ้ามันเสียผุพังไปก็ไม่แพงมากบางทีเราไปใช้ตะกร้าที่ทำมาจากไม้ไหวอะไรต่างๆโอ้อันนั้นไปตัดป่ามาบางทีจะไหวเวยทำเป็นมองเป็นไม้เลยอันนี้อย่างนี้ดีมากเป็นวัสดุธรรมชาติวัสดุธรรมชาติแล้วก็ราคาไม่สูงแล้วก็สามารถใช้ประดงประดับตกแต่งแล้วก็สวยงามตามเรียกว่าแบบบ้านๆดีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะอาจารย์แต่เมื่อกี้ดูคนทำน้ำตาลนะโอ้ทำไมผอมจังเลยอ่ะค่ะเขาบอกว่าทำยากไงอาจารย์ต้องใช้แรงเคี่ยวใช้แรงเคี่ยวถ้าคนกินน้ำตาลทำไมอ้วนเอาอ้วนเอาอ่ะทำไมคนทำผอมลงผอมลงออกไปมันทำยากใช่ค่ะเขาบอกมันเหนียวไงต้องอดทนแล้วนี่ภูมิปัญญาเหล่านี้นะถ้าขาดความอดทนนี่แปลว่าคนโบราณเนี่ยมีลักษณะของความอดทนถึงได้รังสรรค์บ้านเมืองไว้อย่างนี้อยู่ถูกไหมแต่ปัจจุบันคนไม่ค่อยอดทนขึ้นมะพร้าวก็ขึ้นไม่เป็นจะขึ้นยังไงอ่ะถูกไหมให้ลิงขึ้นอย่างเดียวอ๋อจะลิงก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นแล้วลิงเดี๋ยวนี้ก็เบื่อตกมาตกตายหมดแล้วแข่งกับตาตีไงตาตีก็ตกต้นตาลตายลิงก็ตกต้นตาลนะเพราะว่ามันเชือกมันไปดึงมันบ่อยเข้ามันรำคาญมาตกลงมาแล้วเดี๋ยวนี้ดังนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่กันใครที่ทำหน้าที่ก็ต้องอดทนและที่สำคัญยิ่งเป็นลักษณะของความเป็นไทยอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือของความเป็นไทยหรืออาหารการกินที่เป็นไทยเนี่ยนี่บ่งบอกนะว่าเรายังมีชาติอยู่ชาติที่สำคัญคือต้องมีความอดทนในการรักษาชาติดังนั้นท่านที่ทำหน้าที่ในการรักษาชาติคือท่านได้ปฏิบัติอาชีพที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณลักษณะของคนในชาติอย่างทำน้ำตาลอย่างนี้เห็นไหมครับบ่งบอกถึงลักษณะของคนภาคกลางที่ทำน้ำตาลถ้าทางเหนือตะกอนนี่ก็จะทำแบบไรครับปลูกผักพื้นบ้านอย่างเนี้ยถือว่าต้องรักษาความเป็นประเทศความเป็นวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์แล้วรุ่นหลังนะครับยันหนีเข้ามาในเมืองเลยยันหนีเข้ามาในเมืองไปหาวิธีการทำน้ำตาลไปฝึกทำน้ำตาลแล้วทำยังไงให้น้ำตาลไทยสู่น้ำตาลโลกถูกไหมมันมวยไทยสู่มวยโลกทำยังไงให้วัฒนธรรมเราเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับทั้งโลกและชาติเราจะเข้มแข็งแข็งแรงประชาชนคนไทยก็จะมีภาวะการทำงานที่หลากหลายเหมือนเดิมไม่ต้องมาแย่งกันทำงานสาขาเดียวนะไม่ใช่บริหารธุรกิจก็เรียนบริหารธุรกิจกันมาเป็นพันคนบริษัทรับได้แค่คนเดียวแล้วอีก900คนไปอยู่ไหน999ไปอยู่ไหนถูกไหมดังนั้นเรียนอย่างนี้ครับต่อไปผมจะไปเรียนวิธีการทำน้ำตาลเรียนวิธีการปลูกข้าวเรียนวิธีการทำผักละผักละเรียกผักชะอมอ่ะนี่ปลูกผักชะอมรวยเป็นเศรษฐีกันแล้วนะสี่ไร่ปลูกผักชะอมรวยกันลุ่มเลยปลูกผักส่งร้านขายผักผักสดโอ้เดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ได้ที่เป็นวิชาชีพใช่ที่มีความสุขไม่ต้องพึ่งหวยเนาะอาจารย์ไม่แน่ แต่เพราะคนเราเนี่ย มันงมงายเงียบเงาเมื่อเราขาดเงินไม่มีเงินเมินดังหมดกำเงินตานี่หรือคือกระดาษผู้สร้างขึ้นมาสิอนาถลงไหลเป็นทาสอำนาจเงินโอ้ยเพราะจริงๆค่ะอาจารย์แต่ว่าเสียดายหมดเวลาแล้วอาจารย์จะร้องจบเพลงก็ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรนั่งลุ้นกันดีกว่ายังมีอะไรให้ลุ้นอีกบ่ายเนี้ยใช่ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการเรื่องเล่าชาวบ้านนะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เรียนมาด้วยค่ะ